สำหรับวิทยากรในการบรรยายท่านแรกวันนี้ค่ะได้แก่ศาสตราจารย์กิติคุณสุมนอมรวิวัฒน์ค่ะราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองประเภทวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางวิทยาวิธีสำเร็จการศึกษา Master of Science in Education จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกานะคะเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัยกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภาได้รับรางวัลต่างๆนะคะอาทิบุคคลดีเด่นของชาติสาขาการพัฒนาสังคมด้านการศึกษาบุคคลดีเด่นแห่งวงการการศึกษาชาติรางวัลวัฒนคุณาธรค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะท่านวิทยากรศาสตราจารย์กิติคุณสุมนอมรวิวัฒน์ค่ะซึ่งวันนี้ท่านจะมาบรรยายให้ความรู้กับเราในเรื่องสำคัญจริงๆนั่นก็คือเรื่องการเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนพลิกผันนะคะขอส่งมอบช่วงการบรรยายให้กับอาจารย์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะพ่อแม่รวมทั้งท่านผู้ฟังผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้เนี่ยนะคะเป็นการบรรยายที่สุมนตื่นเต้นเหมือนกันอยากจะขอเริ่มเปรียบเทียบคนสองรุ่นรุ่นสุมนกับรุ่นเยาวชนในปัจจุบันขอพูดถึงรุ่นผู้ใหญ่คือรุ่นสุมนก่อนชีวิตของคนรุ่นนี้เกิดมาท่ามกลางท้องฟ้ากว้างเราอยู่ในบ้านเรือนอยู่กับพ่อแม่พี่น้องได้คุยกันถกเถียงกันตลอดเวลาเราได้ยินเสียงนกร้องสุมนจะได้ยินเสียงนกกระว่าเวลาตีสี่สี่สิบห้าทุกวันนกตัวใหญ่จะตื่นก่อนนกตัวเล็กกระจิบกระจอกจะตื่นสายที่สุดมันเป็นสิ่งที่เราได้สังเกตแล้วก็เรายังได้เห็นภาพหมูหมากาไก่เป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้เป็นการพัฒนาสมองมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดปฏิสัมพันธ์การเกิดปฏิสัมพันธ์เกิดจากอวัยวะสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายและสัมผัสใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยให้สมองเกิดการเรียนรู้ทั้งสิ้นแต่บัดนี้ชีวิตที่เราค่อยๆเจริญเติบโตอย่างช้าๆท่ามกลางบรรยากาศฤดูกาลและการปรับตัวต่อเนื่องสงสารเด็กและเยาวชนปัจจุบันนี้เขาเข้าสู่ยุคปรับเปลี่ยนพลิกผันทำไมเราจึงเรียกว่ายุคปรับเปลี่ยนพลิกผันเด็กและเยาวชนขณะนี้เขาไม่มีเวลาจะเตรียมตัวเลยเป็นเวลาที่อากาศก็แปรปรวนรวนเรเด็กได้ถูกเก็บจากโลกกว้างเข้ามาสู่รั้วที่เรียกว่าโรงเรียนรู้ว่าโรงเรียนได้จำกัดขอบเขตของเด็กและเยาวชนไม่ให้ออกไปไกลเกินกว่านั้นจากรั้วโรงเรียนเด็กและเยาวชนได้ถูกเรียกเข้าไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเป็นห้องสี่เหลี่ยมแคบๆที่น่าสงสารเด็กมากจากห้องสี่เหลี่ยมเด็กได้ถูกนำเข้าไปสู่จอเล็กๆเป็นจอสี่เหลี่ยมเล็กๆห้ามเคลื่อนไหว
ถ้าเคลื่อนไหวก็ไม่เห็นจอดังนั้นจากโลกกว้างเด็กและเยาวชนถูกเก็บเข้ามาจนกระทั่งต้องอยู่ในจอสี่เหลี่ยมเท่านั้นเด็กจึงขาดอะไรคะขาดปฏิสัมพันธ์ขาดการพูดขาดการโต้กลับทุกอย่างหมดเลยขาดอะไรอีกขาดสังคมไม่ต้องพบใครอยู่กับจอสี่เหลี่ยมเท่านั้นขาดอะไรอีกขาดเก็บความทรงจำต่างๆอะไรก็ตามที่ขาดไปแล้วก็จะไม่ทำงานอีกต่อไปจากสภาวะการเติบโตเช่นนี้ทำให้สมองขาดการเติบโตอย่างปกติขาดโอกาสพัฒนาทักษะอย่างนี้เรียกว่าภาวะการเรียนรู้ถดถอยภาษาอังกฤษใช้ว่า learning loss เป็นอย่างไรเขาจะเครียดอ่อนล้าบางคนพร้อมบางคนไม่พร้อมและเกิดความเหลื่อมล้ำในกลุ่มเยาวชนเป็นอันมากนอกจากนั้นคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนไปจะไม่สบตาค่ะไม่ตอบคำถามขาดการมีส่วนร่วมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาช่วยกันตอนนี้นักเรียนป.1ถึงป.6อ่อนทักษะในการอ่านถ้ามีทักษะการอ่านที่ด้อยเด็กจะขาดความเจริญเติบโตทางสมองมากนอกจากนั้นทักษะคณิตศาสตร์ก็อ่อนลงไปเยอะแยะเลยนอกจากเด็กมัธยมศึกษาก็ยังอ่อนทักษะวิทยาศาสตร์อ่อนทักษะในการแสดงออกการปฏิบัติงานทำงานตามอารมณ์ภาวะทางอารมณ์รุนแรงมากเครียดบางคนก็ซึมเศร้าสัมพันธภาพลดลงและที่เป็นปัญหามากคือปัญหาสุขภาพจิตดังนั้นดิฉันจึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องมาช่วยกันฟื้นฟูเพิ่มภาวะการเรียนรู้ที่เรียกว่า learning gain ดิฉันเห็นว่าถ้าหากว่าเราไม่รีบทำในตอนนี้เราไม่ช่วยกันฟื้นฟูในตอนนี้ประเทศไทยจะสูญเสียกำลังคนที่มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงขอส่งรายการนี้ให้กับท่านผู้ทรงคุณวุฒิต่อไปที่จะช่วยกันบอกว่าเราจะฟื้นฟูสมรรถนะทางการเรียนรู้ทางสมองได้อย่างไรเชิญนะคะ